มีบาลามาตรียนหนึ่งหลังเมรุเมหนึ่งหลังนะครับสาราบริกุศลสาราเกศลสองหลังโรงเรียนท่าปัญญาติธรรมนะครับหนึ่งหลังโรงครัวหนึ่งหลังนะครับก็สร้างเรื่องเสร็จแต่โดยญาติโยมมีจิตศรัทธาถวายปัจจัย80,000 บาทการสร้างโรงครัวนะครับสำหรับการปกครองนั้นก็เป็นคุณหลวงพ่อแต่พระปกครองคณะสงฆ์มาด้วยดีตลอดมาในจนกระทั่งถึงปัจจุบันการศึกษาตามพระเดชคุณหลวงพ่อพระคุณพุทธมนต์อัตวาดีแต่ก็สนับสนุนการศึกษาทำให้ถูกสมองสองพันเองมีการศึกษาทั้งทางด้านธรรมะแล้วก็แผนปาลีนะครับการเผยแผ่ท่านเจ้าเด็กคุณหลวงพ่อพระครูวิมลอัตวาทีท่านให้ก็เป็น